สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับวันนี้ขออร่ากรองสถานการณ์ประจำวันพุธที่28เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2565เป็นขอร่ำที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับหยิบยกเอาเรื่องราวของข่าวชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจและกระดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องที่มีปัญหากันมาอย่างยาวนานแล้วนะครับเรื่องราวของการซื้อขายตำแหน่งหรือว่าซื้อขายเก้าอี้ เรื่องนี้เกิดขึ้นที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหัวข้อที่ให้ไวคือเฉาท้ายปีจับอธิบดีกรมอุทยานสะท้อนภาพสินบนซื้อขายเก้าอีเริ่มต้นอย่างนี้นะครับคุณผู้ฟังที่รักครับหลังจากนี้เนี่ยนะครับก็คาดว่าคงจะมีการกวาดบ้านครั้งใหญ่ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในยุคที่มีวราวดุศิลปะอาชาเป็นรัฐมนตรีว่าการวาดบ้านครั้งใหญ่แหละครับหลังจากที่ได้เกิดเหตุอื้อฉาวครั้งใหญ่ขึ้นมาในกระทรวงนี้และก็ในวงราชการของไทยเราเมื่อหน่วยงานภาคร,รัฐทั้งตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางทั้งสำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปอชอ ทั้งสำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปป,ปอทอร่วมกับบุรณาการและก็บางแผนจับกลุ่มนายรัชดาสุริยกุลณนอยุธยาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์เหตุเกิดเมื่อวันปะปะที่27ธันวาคมก็คือเมื่อวานนี้นี่แหละครับเป็นการจับกลุ่มคาห้องทํางานของอธิบดีเลยนะครับด้วยความผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเรียกรับหรือยอม จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสําหรับตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบโดยระหว่างการถแถลงข่าวเนี่ยคุณผู้ฟังที่ละครับได้มีการแสดงหลักฐานเงินสดร่วม5ล้านบาทประกอบการถแถลงข่าวด้วยนะครับคดีนี้ต้องถือว่าเป็นการจับกลุมข้าราชการระดับบิ๊กที่ทำทุจริตอื้อฉาวที่สุดของปี2,565เลยก็ว่าได้ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนำโดยพลตำรวจโทจิรพพูุริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวน,นกลางเนี่ยแถลงข่าวในรูปคดีอย่างเป็นทางการนะครับบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าสืบเนื่องจากเมื่อช่วงเดือนตุลาคมพุทธศักราช2564ก็คือเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับมีผู้ร้องเรียนกับทางเจ้าหน้าที่ให้ช่วยดาเนินการตรวจสอบพฤติกรรมของนายรัชดาซึ่งเป็นข้าราชการระดับสูงและก็ดับลงตำแหน่ง อยู่ในกลมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและผ่า์พืชเน,นื่องจากว่ามีพฤติกรรมเรียกรับเงินจากเจ้าหน้าที่ในสังกัดโดยเป็นการเรียกรับเงินจากหัวหน้าหน่วยเพื่อเป็นการวิ่งเต้นให้รักษาตําแหน่งหัวหน้าหน่วยเอาไว้ให้หากหัวหน้าหน่วยแต่และหน่วยไม่นําเงินมาวิ่งเต้นตําแหน่งกับนายรัชดาภายหลังเนี่ยจะต้องถูกโยกย้ายออกจากตําแหน่งไปการวิ่งเต้นเพื่อรักษาตําแหน่งนั้นนะครับคุณผู้ฟังทีละครับ พลตำรวจโ,โทจิรภพบอกว่าหัวหน้าหน่วยเนี่ยจะต้องนำเงินมามอบให้ที่สมัครงานรายละประมาณ5 0 0แสนบาทจนถึง1ล้านบาทที่สำคัญคือว่าต้องนำเงินสดมามอบให้ด้วยนะครับเป็นรายเดือนอีกต่างหากนอกจากนี้ครับยังพบด้วยว่าข้าราชการระดับสูงรายนี้เนี่ยมีพฤติกรรมในการเรียกเก็บเงินจากหัวหน้าหน่วยงานในภาคสนามอีกด้วยนะครับโดยจะคิดตามอัตราส่วนจากหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณยกตัวยอย่างเช่น อุทยานแห่งชาติเช่นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแบบนี้จะเก็บ18.5%จากหมวดงบดำเนินงานและค่าใช้สอยถ้าเป็นหน่วยป้องกันไฟป่าจะเก็บ30%จากหมวดงบดำเนินการและค่าใช้สอยจากพฤติกรรมของนายรัชดาเนี่ยนะครับทางผู้บัญชาการตารวจสอบสวนกลางบอกว่านายรัชดาซึ่งเป็นข้าราชการระดับสูงมีการเรียกรับเงินจากเจ้าหน้าที่โดยมิชอบ ซึ่งถือว่าเป็นการกระทําผิดต่อตําแหน่งทางตํารวจของบอกอปปปจึงร่วมกับเจ้าหน้าที่ปปทและก็ปปชดําเนินการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดําเนินคดีกับนายรัชดาจนกระทั่งนําไปสู่การนํากําลังเข้าไปตรวจสอบที่กรมอุทยานแห่งชาติและก็พบตัวนารัชดายอยู่ภายในสำนักง,งานดังกล่าวนะครับ ซึ่งในขณะนั้นเนี่ยพบว่ากําลังมีการรับเงินจากทางเจ้าหน้าที่ที่จะต้องนําเงินมามอบให้เจ้าหน้าที่ก็เลยทําการจับกลุ่มแล้วก็ตรวจยึดของกลางเป็นเงินสดมูลค่า4,900,000บาทพร้อมกับซองบรรจุเงินที่มีการจ่าหน้าซองจากหน่วยงานในแต่ละสังกัดอีกจํานวนหลายซองด้วยกันและเอกสารอีกจํานวนหลายฉบับซึ่งเกี่ยวข้องกับการดําเนินการเรียกรับเงินของนายรัชดา แล้วก็นําส่งพนักง,งานสอบสวนเพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไปนั่นแหละครับคุณผู้ฟังทีัะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมาสะท้อนให้เห็นความจริงของระบบราชการไทยอยู่เรื่องหนึง่งคือเรื่องของการวิ่งเต้นซื้อขายตําแหน่งที่มีข้อครหาแล้วก็ไปที่รับรู้กันทั่วไปนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงนะครับยิ่งตําแหน่งที่จะวิ่งเต้นซื้อขายตําแหน่งเป็นตําแหน่งใหญ่ผลประโยชน์มันก็ยิ่งสูงครับ เรียกว่าเป็นการทําหน้าที่ในพื้นที่เกรด A เงินที่ใช้ในการวิ่งเต้นก็ยิ่งสูงตามไปด้วยคุณผู้ฟังทีละครับที่ผ่านมาเนี่ยเรามักจะพบว่าหน่วยงานหลักๆที่มักจะมีข้อคอรหาแบบนี้หรือว่ามีข่าวในทํานองนี้เนี่ยหลักๆเลยก็หนีไม่พ้นวงการสีกะก,กีหรือว่าว,าวงการตํารวจนั่นแหละครับที่มีข้อคอรหามาตลอดว่ามีการวิ่งเต้นซื้อขายตําแหน่งกันในทุกระดับตั้งแต่ชั้นประทวนไปจนถึงระดับ ในพลกันเลยทีเดียวยิ่งตำแหน่งที่มีการวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่งเป็นตำแหน่งที่สูงหรือเป็นการวิ่งเต้นเพื่อขอย้ายไปอยู่ในพื้นที่ดีๆในกองบัญชาการที่มีผลประโยชน์เยอะเนี่ยแน่นอนแล้วครับค่าวิ่งเต้นค่าโยกย้ายค่าเลื่อนขัน้นมันก็ยิ่งสูงตามไปด้วยนะครับเรียกว่าตามลักษณะของการแบ่งเกรดกองบัญชาการการแบ่งเกรดสถานีตำรวจแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ย ก็ไม่เคยถึงขนาดมีการจับได้แบบคาหนังคาเขาแล้วก็กลายเป็นคดีใหญ่ปรากฏให้เห็นมากสักเท่าไหรนะ่นักนอกจากนี้นี่ยนะครับยังมีอีกหลายหน่วยงานครับที่กําลังโดนจับตามองทุกครั้งเวลาเข้าสู่ช่วงฤดูการต่างตั้งโยกย้ายนะครับว่าอาจจะมีเรื่องของการวิ่งเต้นไหมมีการซื้อขายตําแหน่งไหมพอมีเสียงวิจารณ์ทํานองว่ามีการซื้อขายตําแหน่งเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยครับก็มักจะมีเสียงสมทับกลับมาอีกทีนึงว่า ไม่ได้มีการซื้อขายตำแหน่งแต่มันเป็นเรื่องของระบบอุปถัมภ์เช่นอาจจะมีการแนะนํากันมาการฝากฝังกันมาเรื่องของเส้นสายที่ของแบบนี้เนี่ยมันไม่ต้องใช้เงินหรอกครับแต่ขอให้ช่วยกันดูแลยามที่ร้องขอจนสุดท้ายก็มาเกิดกับกรณีการจับกลุมอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาตินี่แหละครับที่กลายเป็นคดีอื้อเฉาวส่งท้ายปี2 5 6 5 ซึ่งถือได้ว่าเป็นการจับกลุ่มที่ย้ำให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับว่าการวิ่งเต้นซื้อตำแหน่งในวงราชการของไทยเราเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงนะครับเอาละครับรูปคดีต่อจากนี้ไปก็ต้องดูกันว่าทางตำรวจทางปปชทางปป,ปทจะมีการขยายผลต่อไปหรือไม่อย่างไรเช่นจะมีการเอาผิดคนที่นำเอาเงินไปให้ไหมเพื่อแลกกับการซื้อขายตำแหน่งจะเอาผิดด้วยหรือเปล่าหรือว่าจะกันเอาไว้เป็นพยานในชั้นศาล แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยอีกทางหนึ่งก็ต้องให้โอกาสกับนายรัชดาสุริยกุลนายุทธยาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติด้วยนะครับในการที่เขาจะต้องใช้สิทธิ์ของตัวเองเพื่อสู้คดีเพื่อพิสูจน์ตัวเองเช่นเดียวกันว่าจะสามารถแก้ตัวขึ้นหรือไม่แล้วก็มีพยาหลักฐานอะไรจะมาหักล้างเพื่อสู้คดีหรือเปล่าสู้คดีจนทําให้พ้นข้อกล่าวหาได้หรือไม่อย่างไรแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยนะครับวราบุตรศิละปะอาชารัฐมนตรีว่าการ ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับบอกว่าต้องว่าไปตามตัวบทกฎหมายครับให้กฎหมายในประตัวตัดสินว่าตั้งแต่เข้ามารับตําแหน่งนโยบายที่ย้ํากับผู้บริหารกระทรวงเกี่ยวกับเรื่องของตําแหน่งขอให้ดําเนินการด้วยความสุจริตนะครับแต่พอเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาก็ได้ให้ประหลกระทรวงเนี่ยย้ากับข้าราชการอีกครั้งหนึง่งเรื่องความโปร่งใสและไม่ให้มีการซื้อขายตําแหน่งเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาดแน่นอนละครับาหลังเกิดคดีดังกล่าวแล้วเนี่ยหลายฝ่าย ก็ได้แต่หวังกันและครับว่าปฏิบัติการกวาดบ้านตัวเองเพื่อสร้างธรรมมาพิบาลสร้างความโปรง่งใสในองค์กรเพื่อไม่ให้มีการวิ่งเต้นซื้อขายตําแหน่งเนี่ยคงจะไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะแค่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเท่านั้นนะครับแต่ว่าทุกหน่วยงานภาครัฐจะต้องกวาดบ้านแล้วก็สร้างกดเหล็กชําระล้างเรื่องนี้ด้วยการทั้งสิ้นแหละครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อมีการวิ่งเต้นซื้อขายตําแหน่งถ้าหากว่ามีการใช้เงินในการซื้อตําแหน่งมาก คนที่ซื้อตําแหน่งก็ต้องมีการเข้าไปถอนทุนคืนไม่ใช่หรือครับจะโดยเอาตําแหน่งที่ซื้อมาไปทําการทุจริตหรือว่าไปหาผลประโยชน์เพื่อถอนทุนคืนหรือเพื่อทุจริตเพื่อสะสมทุนเอาไว้ใช้ในการซื้อขายตําแหน่งรอบต่อไปมันก็จะวนเวียนวนเวียนแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นวงจรอุบาตของระบบราชการไทยซึ่งเป็นแบบนี้มาแล้วหลายยุคหลายสมัยนะครับ